พลตำรวจเอกพัชราวาดวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสหลันจังหวัดสระบุรี โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมดําเนินการแล้ว2โครงการและว,วันนี้เปิดตัวเพิ่มอีก17โครงการเฉลิมพระเกียรติที่จะดําเนินการในระยะต่อไปเช่นโครงการ72พื้นถิ่นพันไม้เฉลิมพระเกียรติโครงการรวมใจพักรักป่าเฉลิมพระเกียรติโครงการเสริมสร้างระบบนิเวศและแหล่งน้ําสําหรับช้างป่าเฉลิมพระเกียรติโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อม มอบกล้าไม้ต้นโพให้แก่ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้แทนหน่วยงานและแจกพันกล้าไม้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีที่จะร่วมการปลูกต้นไม้7,200กล้าตามโครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าเฉลิมพระเกียรติ นอกจากนั้นนะคะยังร่วมปลูกต้นรวงพึ่งพันไม้ไทยประจำรัชกาลที่10และร่วมการปล่อยไก่ป่าตุ้มหูขาวและนกปละรหัวโขนจำนวน72ตัวคืนสู่ป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติในกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วยค่ะ